เดินมาจากข้างล่างแล้วก็เข้าห้องไฟครับรอบต่อไปเมื่อกี้นี่ผมกล่าวว่าถ้าผมรอดผมจะวิ่งไปปาดพี่เบิร์ดเลยนะหนูก็เดินสวนออกมากับพี่ลี่และอันเนี้ยศพอ่ะอยู่ข้างหน้าไอทางเข้าห้องจรวดอ่ะคนร้ายตัวจริงก็คือคุณนั่นแหละพี่ลี่ไม่ใช่พี่เบิร์ดเป็นกระจกสะท้อนคุณกลับไปพี่เบิร์ดอยู่กับเต้อยู่หน้าห้องดาวโหลดกระจกสะท้อนแต่ถ้าพี่เบิร์ดกับเต้เป็นที่เราจริงๆเลยนะไม่ใช่พี่จริงๆจริงๆเลยพี่บริเวณไหนพี่มาพูดดิมาพูดดิพี่กูเสียงนะพี่ไม่ได้เป็นตายก็เพี้ยนแล้วพี่เบิร์ดกับเต้มันเป็นหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วผมเป็นซาลิงเรียบร้อย1ศพแพตตี้เห็นไหมก็อย่างที่พี่เอกบอกเลยเป็นตกเลยบอกแล้วเองเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนคือผมที่ผมร้องโอ้คือผมเอ้าพี่กายตายจริงแล้วผมกำลังจะไปดูศพตามเสาเลยผมเดินออกมาผมโดนเบิร์ดเชิญผมพี่โอเต้ปาดแม่งต้องแตกกายตายจริงใครเป็นเชอร์ล็อกอ่ะตาที่แล้วเชอร์ลีฟพี่เชอร์ลีฟกูเนี่ยแม่งใครไม่รู้พูดชื่อกูสิพี่สุดท้ายเอกต้องป้องกันตัวใช่พี่เอกต้องรีบใช้อะไรนะ